โอ้ค่ะสวัสดีครับผมมารีวิวแผ่นรองเท้ากันนะครับแผ่นรองเท้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็เป็นของinsert ของญี่ปุ่นนะครับก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะออไซส์นะครับก็คือมันไซส์ใหญ่นะสามารถตัดออกได้ตามมันจะมีสเกลครับก็คือ40 45 32แล้วแต่นะเราใส่รองพื้นครับข้อที่1ตัดก่อนข้อที่2คือใส่ในรองเท้าแผ่นรองเท้านี่ครับลักษณะของมันก็คือเป็นแผ่นรองเท้านะครับรองพื้นรองเท้านะครับเป็นใช้ปูนผ้ารองเท้าพังด้านในนะครับก็สามารถดูดซับความชื้นแล้วก็ลดความอับได้นะครับผลิตจากประเทศจีนนะครับในลักษณะเดี๋ยวน้องไอ้ฟรีเปิดดูนะครับลูกลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วแกะตรงนี้นะครับอันนี้ผมป้าซื้อมาเป็นสีกรมท่านะครับไม่สีขาวสีดำนะก็สีอันนี้สีกรมท่าลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแผ่นรองพื้นแล้วมันจะมีสเกลนะครับสเกลตั้งแต่3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 10 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5นะครับแล้วแต่ว่าใครจะใส่ไซส์ไหนเขาดีของป้าที่ใส่ไซส์4 5เลยนะครับก็ไม่ต้องตัดนะครับเอาฟรีเอารองเท้ามาดูนะครับก็อย่าลืมครับราคาแค่20ราคาแค่20บาทนะครับอ้าวโอเคไปเอารองเท้าป้ามาก่อนเนี่ยแต่ว่าพื้นมันก็เริ่มเก่านะครับแต่ว่าข้างนอกมันจะใหม่อยู่แล้วก็เดี๋ยวใส่ต้องไปดูนะฟารีก็ใส่ดูครับใส่ตรงฝั่งนี้ครับอยู่ฝั่งนี้ก็คือผมครับเบอร์45นะใส่ได้เป๊ะเลยนะครับเป็นแผ่นรองพื้นสามารถถอดออกมาได้ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วจะเห็นได้ว่านะครับก็พอดีครับแมทกันพอดีเลยก็นิ่มด้วยนะครับนิ่มด้วยก็พอดีครับสวยงามมากไปลองใส่ดูครับแค่ชุดนี้ก็คือ20บาทเองนะครับสามารถเอาซื้อได้ตามท้องตลาดเป็นไงบ้างครับครับพอดีนิ่มไหมนิ่มนิ่มเหรอฮะคือสามารถถอดออกมาแล้วก็ลดความอับชื้นได้ครับอย่าลืมครับกดและก็เว็บไซต์ก็ติดตามทาง YouTube นะครับทาง Facebook ด้วยนะครับอย่าลืมครับบ๊ายบาย